ดีค่ะนักเรียนทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่อักษรอ,ออนเลิรนวันนี้ก็มาพบกับครูแนทอีกเช่นเคยนะคะในวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะนักเรียนคะถ้านักเรียนยังพอจะจําเนื้อหาที่ได้เรียนกันมาตั้งแต่เปิดเทอมได้เนี่ยเราก็ได้เรียนเนื้อหาวิชาภาษาไทยกันไปเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ พยัญชนะในภาษาไทยอ,อักษรไทยพยัญชนะสระวรรณยุกต์รวมถึงตัวเลขต่างๆด้วยนะคะแล้วก็เรื่องที่เราได้เรียนกันไปเยอะมากเลยอีกเรื่องหนึ่งนะคะนั่นก็คือเรื่องของการประสมคําในสระต่างๆนะคะรวมถึงการตรึงสระต่างๆในภาษาไทยด้วยวันนี้ค่ะครูเนตจะพานักเรียนทุกคนมาเข้าสู่เนื้อหาเรื่องใหม่เลยค่ะนั่นก็คือเรื่องของ การอ่านนั่นเองเพียงแต่ว่าการอ่านวันนี้ไม่ใช่การอ่านธรรมดาค่ะเป็นการอ่านเรื่องเป็นเรื่องการอ่านเกี่ยวกับการอ่านสะกดคำอ่าเป็นการอ่านสะกดคำดังนั้นเมื่อเป็นการอ่านสกดคำจะเป็นการอ่านสะกดคำธรรมดาไม่ได้การอ่านสะกดคําที่ครูเนตจะสอนนักเรียนทุกคนในวันนี้คือการอ่านสะกดคําที่มีตัวสะกดนั่นเอง ถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วครูแน็ขอให้นักเรียนทุกคนนะคะเปิดหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาของอักษรไปพร้อมๆกับครูแน็และเรามาเข้าสู่เนื้อหาเรื่องการอ่านสะกดคําที่มีตัวสะกดกันค่ะ,ะการอ่านสะกดคําที่มีตัวสะกดเป็นอย่างไรก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาเลยก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหา ครูขอให้ความหมายหรืออธิบายก่อนว่าตัวสะกดคืออะไรนะคะตัวสะกดคืออะไรคำว่าตัวสะกดเนี่ยครูแนทเชื่อว่านักเรียนทุกคนเคยได้ยินอยู่แล้วแหละนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่ในการสอนเรื่องของการผรสมคำเนี่ยครูแนทก็จะบอกเสมอว่าคํานี้เป็นคําที่มีตัวสะกดนะคะเออหรือว่าบางสระบางตัวเนี่ยมีตัวสะกดจะเขียนอย่างนี้อย่างนี้ ครูได้พูดถึงคําว่าตัวสะกดตัวสะกดตัวสะกดให้นักเรียนฟังเนี่ยจนนักเรียนจนครูเชื่อว่านักเรียนน่าจะเข้าใจบ้างแล้วว่าตัวสะกดคืออะไรทีนี้แต่ความหมายของตัวสะกดเนี่ยจริงๆแล้วมันหมายถึงอะไรอ่าตัวสะกดเนี่ยมันคือพยัญชนะค่ะมันคือพยัญชนะในภาษาไทยเนี่ยแหละที่ประสม นะคะเป็นพยัญชนะที่ผสมอยู่ท้ายพยางหรือท้ายคำนักเรียนขีดเส้นใต้คำว่าท้ายพยางหรือท้ายคำตัวสะกดจะอยู่ท้ายพยางหรือท้ายคำนะคะเป็นพยัญชนะตัวหนึ่งที่ผสมในคำนั้นแล้วเนี่ยในการเขียนเราจะเขียนไว้ท้ายพยางหรือท้ายคำเสมอ โดยที่หน้าที่ของตัวสะกดเมื่อเขียนแล้วจะทําให้ความหมายเออจะทําให้เสียงอ่าจะทําให้เสียงก่อนนะอันดับแรกจะทําให้เสียงของพยางคหรือคํานั้นเปลี่ยนแปลงไปอ่าเปลี่ยนแปลงไปตามมาตราตัวสะกดต่างๆนั่นเองนะคะนี่คือหน้าที่ของตัวสะกด นะคะนี่คือหน้าที่ของตัวสะกดทีนี้เมื่อเราพอจะเข้าใจความหมายเรื่องของตัวสะกดแล้วเราลองมาดูซิว่าตัวสะกดในภาษาไทยมันมีอะไรบ้างอ่าตัวสะกดในภาษาไทยนักเรียนจําให้ขึ้นใจเลยนะคะตัวสะกดหรือพูดง่ายๆถ้ามันเป็นชื่อเต็มๆเราก็จะเรียกว่ามาตราตัวสะกดเนี่ย มาตราตัวสะกดในภาษาไทยมีทั้งหมดแปมาตรามาตราตัวสะกดในภาษาไทยมีทั้งหมด8มาตราเรามาค่อยๆดูทีละมาตรากันก่อนนะคะมาตราตัวสะกดแรกครูขออนุญาตใช้ปากกาสีแดงนะคะมาตราตัวสะกดแรกคือมาตราแม่กง มาตราแม่กงวิธีการสังเกตนักเรียนคะวิธีการสังเกตชื่อของมาตราตัวสะกดจะเป็นชื่อที่บอกพยัญชนะตัวสะกดได้ชื่อของมาตราตัวสะกดจะเป็นชื่อที่บอกพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดได้และรวมถึงนะรวมถึงบอกเสียงของตัวสะกดได้ด้วยเช่นข้อที่หนึ่ง มาตรามแม่กงชื่อบอกแล้วว่าแม่กงดังนั้นเมื่อเป็นแม่กงพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดเห็นไหมมันจะต้องมีงองงูอย่างแน่นอนอ่มีงองงูแน่นอนมาตราตัวสะกดตัวที่สองเราเรียกว่าแม่กลมเมื่อเป็นแม่กลมดังนั้นมันก็จะต้องมีตัวหมอหม้าอย่างแน่นอน นะคะมีตัวมอม้าแน่นอนมาตราที่สามเราเรียกว่ามาตราแม่เกยชื่อก็บอกแล้วว่ามาตราแม่เกยเพราะฉะนั้นพยัญชนะนที่เป็นตัวสะกดก็ต้องเป็นตัวยอ,อยักษ์นั่นเองมาตราตัวสะกดมาตราที่สี่เราเรียกว่ามาตราแม่เกลมาตราแม่เกล จะมีพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดแน่นอนก็ต้องมีตัววอแหวนนั่นเองเห็นไหมว่าชื่อของพยัญชนะเออชื่อของมาตราตัวสะกดเนี่ยจะสามารถบอกพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดได้และบอกเสียงของพยัญชนะได้เช่นถ้าเป็นมาตราแม่กลงก็ให้รู้ได้เลยว่าถ้าคำคำนั้นเป็นคำที่สะกดด้วยมาตราแม่กงเสียงของคำนั้น หรือเสียงของตัวสะกดจะเป็นเสียงงองูนะคะมาตราแม่กลมเสียงของมันก็จะเป็นหมอม้ามาตาแม่เกยเสียงของมันก็จะเป็นยอยักษ์และมาตราแม่เกิลเสียงของมันก็จะเป็นวอแหวนทีนี้ในแปด8มตรามาตราตัวสะกดใน8มาตราเนี่ยมันมี4ี่ตรตาค่ะคือมาตราที่1 2 3 4อย่างที่ครูบอกไปแล้วก็คือกงกลมเกยเกิลเนี่ย เป็นมาตราตัวสะกดที่มีพยัญชนะตัวสะกดเพียงแค่มาตราละหนึ่งตัวมันจําง่ายมากหนึ่งตัวเนี่ยมันจําง่ายมากกงกลมเกยเกิดํจไว้เลยว่ากงก็งองงูกลมก็มอม้าเกยก็ยอยักษ์เกอก็วอแหวนจบแต่ทีนี้ทีนี้อีกสี่มาตราที่เหลือมันดันเป็นมาตราตัวสะกด ที่มีพยัญชนะเป็นตัวสะกดเนี่ยมากกว่าหนึ่งตัวดังต่อไปนี้นะคะดังต่อไปนี้มาตราต่อมาเราเรียกว่ามาตราแม่กกมาตราแม่กกแน่นอนชื่อมาตราแม่กกพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดมันต้องมีกอไก่แน่ๆอ่ามันมีกอไก่แน่ๆแต่ทีนี้มันดันไม่ได้มีแค่กอไก่ตัวเดียว มันมีพยัญชนะตัวอื่นด้วยนอกจากกอไก่แล้วแม่กกมีขอไข่มีคอควายมีคอละคังอ่านอกจากกอไก่แล้วแม่กกมีขอไข่มีคอควายมีคอระครังลองมาดูมาตราแม่กบถ้าเป็นมาตราแม่กบแน่นอนชื่อบอกว่ากบก็ต้องเป็นบอใบไม้มาตราแม่กบยังไงก็มีบอใบไม้เป็นตัวสะกด แต่แม่กบไม่ได้มีแค่บอใบไม้น่ะสิแม่กบมีตัวอื่นด้วยแม่กบมีปอปลามีพอพานมีฟอฟันและมีพอสำเผาทั้งสี่ตัวที่เหลือก็เป็นคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กบเหมือนกันนอกจากนี้แม่กลน แม่กลชื่อบอกแล้วว่าแม่กลแน่นอนนหนูอยู่ในมาตราแม่กลนอนหนูอยู่ในมาตราแม่กล,นนนตแ,กลแต่นอกจากนอนหนูแล้วมันดันมีพยัญชนะตัวอื่นอีกถึงห้าตัวนั่นก็คือนอเนนยอหญิงรอเรือนรอลิงและรอจุลาทั้งห้าคำนี้อ่าทั้งพยัญชนะทั้งห้าตัวนี้ก็ถือเป็นตัวสะกดที่อยู่ในมาตราแม่ กลเช่นกันค่ะและมาตราตัวสะกดมาตราสุดท้ายซึ่งเป็นมาตราตัวสะกดที่มีพยัญชนะเป็นตัวสะกดเยอะที่สุดนะคะเยอะที่สุดคือแม่กดแม่กดแน่นอนค่ะมีดอเด็กเป็นตัวสะกดมีดอเด็กเป็นตัวสะกดแต่ทีเนี้ยโอ้โหเราลองดูในกรอบสี่เหลี่ยม นอกจากดอเด็กแล้วอ่ะมันยังมีพยัญชนะตัวอื่นอีกเยอะมากที่เป็นตัวสะกดในมาตราแม่กฎเช่นตอเต่าจอจานชอช้างซอโซ่ดอชดาตอประตักถอฐานทอนางมนโททอผู้เท่าทอถุงทอทหารทอทงสอสาลาสอลือสีสอเสือโอ้โหหนึ่งสองสาม 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ทั้งหมดมี16ตัวมาตราตัวสะกดในแม่กฎมาตราเดียวมีทั้งหมด16ตัวนะคะมีทั้งหมด16ตัวนี่คือตัวสะกดนะคะนี่คือตัวสะกดหรือมาตราตัวสะกดในภาษาไทยนะคะมาตราตัวสะกดในภาษาไทยดังนั้นสรุปแล้ว มาตราตัวสะกดมี8มาตราได้แก่กงกมเกยเก,ก,กลกกบกลนและกด4มาตราแรกคือกงกมเกยเกลเป็นมาตราตัวสะกดที่มีตัวสะกดเพียงแค่ตัวเดียวส่วนอีก4ีอันที่เหลือคือกกบกลนและกดเป็นมาตราตัวสะกดที่มีพยัญชนะเป็นตัวสะกดมากกว่าหนึ่งตัว ส่วนคําที่ไม่มีตัวสะกดเช่นคําที่ลงท้ายด้วยสระ,ะอาสระ,ะเอ่อหรือคําที่เป็นสระ,ะอีเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยเราจะเรียกมันว่าเป็นคําที่อยู่ในแม่กกาแม่กกาเป็นชื่อเรียกของคําที่ไม่มีตัวสะกดย้ํานะแม่กกาคือ,อคือชื่อเรียกของคําที่ไม่มีตัวสะกด แต่แม่กอกาไม่ใช่มาตราตัวสะกดของไทยดังนั้นมาตราตัวสะกดมีแค่8ตัวเท่านั้นไม่รวมแม่กอกานะคะย้ำว่าไม่มีแม่กอกานะบางคนจะชอบเอาแม่กอกาไปอยู่ในมาตราตัวสะกดด้วยนะคะทีนี้มันมีข้อควรระวังอยู่เล็กๆน้อยๆค่ะนักเรียน เพราะอะไรเพราะว่ามันดันมีสระอยู่สองตัวในภาษาไทยที่บางครั้งมันมีรูปร่างคล้ายกับว่าคำคำนั้นมีตัวสะกดนั่นคือคำที่เป็นสระอัวกับสระเอียนักเรียนขาขีดเส้นใต้คำที่ประสมด้วยสระอัวกับสระเอียคำที่ประสมด้วยสระอัวสระเอียเนี่ยย้ำว่าถ้าในกรณีที่คำนั้น เป็นคำที่ประสมโดยปรากฏรูปสระอย่างชัดเจนขีดเส้นใต้เลยนะปรากฏรูปสระอย่างชัดเจนเราจะถือว่าคำนั้นเป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดเพราะทั้งวอแหวนและยอยักษ์ที่อยู่ในสระอัวกับสระเอียนเนี่ย เราถือเป็นส่วนหนึ่งของสระไม่ใช่ตัวสะกดสวหวนกับยอยักษ์ที่อยู่ในสระอัวกับสระเอียเป็นสระไม่ใช่ตัวสะกดย้ำนะคะดังนั้นคำที่ประสมกับส,สระอัวและสระเอียโดยปรากฏรูปสระอย่างชัดเจนมันถือว่าอยู่ในแม่กอกาเช่นคำแรกอ่านว่าวัว คำว่าวัวเกิดจากวออัววัวเกิดจากวอคือวอแหวนบวกกับสระอัวแบบนี้ดังนั้นมันคือวออัววัวมันปรากฏรูปสระอัวชัดเจนวอแหวนที่อยู่ด้านหลังตรงนี้คือสระไม่ใช่ตัวสะกดอีกคำหนึ่งคำว่าหัวหัวเกิดจากหออัวหัว ขอบวกกับสละอัวดังนั้นวอแหวนที่อยู่ด้านหลังคือสาะอัวไม่ใช่ตัวสะกดดังนั้นจึงไม่ใช่คำที่อยู่ในมาตราแม่เกิบนะคะลองดูค่ะอีกคำหนึ่งคำว่าเปียเกิดจากปอเอียเปียปอบวกกับสาะเอียนะคะปอบวกกับสระเอียเป็นคำว่าเปียดังนั้นยอ,อยักษ คือสระเอียไม่ใช่มาตราตัวสะกดแม่เกยทั้งคำว่าวัวหัวและเปียจึงเป็นคำที่อยู่ในแม่กอ,อกานะคะเพราะไม่มีตัวสะกดนั่นเองอ่ะคราวนี้ครูมีการอ่านสะกดคำเล็กๆน้อยๆมาให้พวกเราได้ฝึกกันว่าการอ่านสะกดคำแบบที่มีตัวสะกด นะคะคย้ําว่าการอ่านสะกดคําแบบที่มีตัวสะกดเนี่ยการอ่านสะกดคําแบบที่มีตัวสะกดวิธีการอ่านเราจะต้องเริ่มอ่านจากพยัญชนะต้นสระแล้วไปตัวสะกดพยัญชนะต้นสระแล้วไปตัวสะกดจากนั้นจึงอ่านคําที่เป็นตัวสะกดเช่นคําแรกมอแอวอแมวเห็นไหมมอคือพยัญชนะต้น แอคือสระวอคือตัวสะกดมอแอวอแมวลองดูอีกคำหนึงค่ะลออีงอลิงลออีงอลิงลอคือลอลิงลอลิงเป็นพยัญชนะต้นอีคือสระและงอคือตัวสะกดเมื่ออ่านแล้วมันจึงเกิดเป็นคํำว่าลิงนั่นเองอ่าคราวนี้ลองมาดูอีกสักเล็กน้อย คำนี้อ่านว่าหอยหอยเกิดจากหออยอหอยหออยอหอยหอคือหอยหีบเป็นพยัญชนะต้นอคือสระอและยคือตัวสะกดหออยอหอยนั่นเองนะคะคราวนี้เราลองมาดูคำที่มีมากกว่าหนึ่งพยางค์เจ้าสัตว์ตัวนี้มันคือแมงมุม แมงมุมในการอ่านเราก็อ่านแยกพยางค่ะนักเรียนเริ่มอ่านทีละพยางมอแงงอแมงได้และหนึ่งพยางมออุมมุมมอแงงมแมงมออุมอมุม,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 ออม,อม,มรวมกันเป็นแมงมุมแบบนี้นั่นเองนะคะนี่คือวิธีการอ่านสะกดคำในภาษาไทยดังนั้นนะคะ ครูก็มีแบบฝึกหัดนะคะเล็กๆน,น้อยๆมาให้นักเรียนได้ลองทำกันนะคะโดยที่ครูมีคำที่เป็นคำหนึ่งพยางมาให้นักเรียนลองทำดูก่อน 1> <1> คำแรกอ่านว่า,<ภ>วามออากอๆอ่านว่ามากมอากอมาก ลองดูอีกคำหนึ่งค่ะขอแอนนอแขนขอแอนนอแขนนี่คือวิธีการอ่านสะกดคำเราจะต้องอ่านจากพยัญชนะต้นไปสระ,ะแล้วจึงอ่านตัวสะกดเมื่ออ่านพยัญชนะต้นสระ,ะตัวสะกดแล้วจึงสามารถสรุปได้ว่าคำนั้นอ่านว่าอะไรเช่นอย่างเงี้ยมออากอมากขอแอนอแขนนั่นเอง คราวนี้ครูขอฝากนะคะให้นักเรียนลองกลับไปฝึกอ่านคำที่มีมากกว่าหนึ่งพยางค์เช่นถ้ากางเกงเราก็แยกคําว่ากางกับคําว่าเกง่งดินสอก็แยกดินกับสอแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้นักเรียนเข้าใจเรื่องของการอ่านสะกดคํามากขึ้นนั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องการอ่านสะกดคําแบบที่มีตัวสะกดในภาษาไทยจริงๆแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพราะว่านักเรียนทุกคนเนี่ยก็ได้อ่านหนังสือได้ฝึกอ่านภาษาไทยอยู่แล้วนะคะจริงๆนอกจากเนื้อหาในวิชาภาษาไทยเราก็ได้อ่านภาษาไทยในวิชาอื่นๆนั่นแหละเพียงแต่ว่าวันนี้เรามารู้จักวิธีการอ่านคําที่มีตัวสะกดแบบถูกต้องตามหลักการอ่านของภาษาไทยนั่นเองคะ่ะ ครูก็เชื่อว่านักเรียนทุกคนน่าจะเข้าใจเรื่องของการอ่านคำที่มีตัวสะกดได้อย่างครบถ้วนแล้วนะคะแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามครูก็ขอฝากให้นักเรียนกลับไปฝึกอ่านจากแบบฝึกหัดที่ครูกำหนดให้นะคะรวมถึงทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนในวันนี้นะคะจากหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาของอักษรในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะสำหรับวันนี้ครูขออนุญาตไปเตรียมการสอนในคาบต่อไปก่อนแล้วพบกันคาบหน้านะคะนักเรียน บอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน